าจารย์อย่าไปเก็บเรื่องนี้มาคิดเลยพรุ่งนี้ต้องสู้กับเจ้าซือไทยนะรีบพักผ่อนดีกว่าเฮ้ยไม่นึกเลยมู่หลานจะทำเรื่องเหลวไหลเอามาท่านพ่อพี่เด้งหงเอาข้าวกระบี่เมื่อคืนขอบใจมากนะท่านพ่อไม่กวนพวกท่านคุยกันแล้วนะข้าไปก่อนละก็ไปสิเจ้าหนูเข้าไปส่งนะเอ๊ะพี่เด้งหงมีอะไรเหรอนี่เจ้าหนูชาเชียบอกข้าว่าระหว่างเดินทางมาเนี่ยเจอผู้นิจาญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อใช่แล้วโดยเฉพาะนักบวชนั่นน่ะฝีมือร้ายกาจนะขนาดเจ้าซื้อไทยยังไม่กล้าลุยนักบวชคนนี้ข้าพบแล้วท่านพบมันเหรอแถมเรายังปะทะกับมันด้วยมันแทรกซึมเข้ายุทธภพทำไมนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเช่ามาเถอะไปนอนได้แล้วไปครับเออทำไมมู่หลานคิดโง่ๆอย่างนั้นถึงก็จะเข้าใจว่าลูกบริสุทธิ์แต่ว่าอาจารย์คุณชายเซียวซาไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกแถมตอนนี้เขาก็ไปแล้วไปเอ่ยถึงเขาอีกทำไมเอ้ยมู่หลานคงไม่พอใจข้ามากทีเดียวคิดไปอีกทีเขาก็ทำเกินไปเฮ้ยผู้เป็นพ่อถึงจะรู้ว่าลูกเราไม่ผิดแต่คนอื่นเขาไม่คิดนะสิกลุ่มยิงอาจารย์ของท่านเป็นยังไงบ้างรู้จักเป็นห่วงเขาด้วยเหรอถึงเขาตายท่านก็ไม่เป็นห่วงหรอกเขาเป็นอะไรเป็นแน่หลังจากโดนพ่อท่านทำร้ายระหว่างทางก็ถูกนักบวชญี่ปุ่นตามล่าอีกแล้วเขาเป็นยังไงดวงเขายังแข็งแต่ร่างกายน่ะบอบช้ำเดินนี้ท่านจะไม่ไหวเพราะข้าคนเดียวเพราะท่านเหรอทำไมอ่ะเปล่าหรอกต้องมีอะไรแน่เลยบอกข้าไปเดี๋ยวนี้นะคือเมื่อวานข้าบอกให้เขาออมมือให้พ่ออ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะสินแสเจงตัวปกตินะเมตตาแต่ประลองคราวนี้กลับโหดเหี้ยมทำให้อาจารย์ของข้าพ่ายแพ้เขาอยู่ที่ไหนรู้ไปก็ไร้ประโยชน์ท่านไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยเขาจริงเสียแรงที่อาจารย์คิดถึงท่านคนเดียวบอกข้าทีเถอะนะว่าเขาอยู่ไหนข้าอยากพบเขาเขาออกพเนจรไปแล้วแล้วจะไม่กลับมาอีกท่านอ๋องท่านสินแสท่านสะพายให้ส่งจดหมายมาค่ะยืดมาซะโถโถบ้าจริงจะมากไปแล้วท่านมู่หลานเขียนมาบอกว่ายังไงสิต้องขออภัยด้วยนะเทงหง
อย่าเข้าใจผิดเราทั้งสองศิษย์อาจารย์ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันแต่เป็นแหวงของตระกูลจริงๆเรื่องอะไรกันแน่หมู่หลานนี้ตามเสี่ยวซาไปหนีตามหนีไปคนเดียวหรือว่ามีคนไปด้วยเสี่ยวซาข้าทำอะไรให้เจ้าแค้นอิทธิพลความรักรุนแรงจริงๆฮะเจ้าพูดอะไรข้าเผลอปากไปหน่อยเทงหงที่เจ้าพูดน่ะไม่ถูกนะเจ้าคิดว่าพวกมันไม่ผิดเหรออาจารย์เมื่อก่อนท่านไม่เคยถามข้าก็เลยไม่กล้าพูดแต่เมื่อท่านถามข้าจะพูดตามตรงดีข้าก็อยากจะฟังเหตุผลของเจ้าห้ามหญิงม่ายแต่งงานใหม่มันดึกดำบรรพ์ไปแล้วโบราณว่าไว้สิ่งใดดีควรเก็บสิ่งใดร้ายควรตัดทิ้งไปจึงเห็นได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายหันมาดูทางมู่หลานนางก็ไม่มีลูกจริงอยู่แม่มีแม่สามีแต่ทว่าไทกุงก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในยุทธภพผู้ติดตามมากมายแล้วนางจะอยู่ทำไมแถมมู่หลานก็ยังสาวอยู่ชีวิตในบ้านปลายไม่น่าเศร้าเลยข้ารู้ข้าเสียใจต่อเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดเท่งหงเอ้ยมันเป็นชะตากรรมข้าจะทำยังไงได้อาจารย์แม้ชะตากรรมลิขิตชีวิตคนแต่ว่าบางครั้งคนก็สามารถเปลี่ยนมันก็ในเมื่อมู่หลานกล้าสู้กับชะตากรรมแล้วทำไมยังไปตำหนิเขาอีกแต่ว่าข้าจะสู้หน้าชาวบ้านได้ยังไงอ้าวอาจารย์ทำไมพูดอย่างนั้นก็รู้ไม่จริงพวกปากหอยปากปูเยอะแยะฟังแล้วมันแสลงใจแต่ข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าพวกนั้นจะกล้านินทาต่อหน้าท่านขนาดเทพเจ้ายังถูกนินทาได้นี่นะจริงไหมแต่ว่าถึงยังไงพวกมันก็น่าจะมาปรึกษากับข้าอาจารย์แล้วพวกเขาจะกล้าเหรอถึงต่อให้กล้าเนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมเด็ดขาดไม่ถามพ่อแม่เท่ากับทำผิดกฎเซียวซาเป็นคนดีมั่นคงต่อมู่หลานตลอดข้าเชื่อว่าเขาทั้งสองเอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากฟังใครอ๋อท่านสินแสท่านอ๋องซอใหญ่ซอใหญ่ไทกุงมาเยี่ยมโอ้ไทกุงโอ้เชิญสินแสท่านอ๋องไทกุงยังไม่นอนเหรอยังไม่นอนอ่ะเชิญนั่งขอบคุณเชิญนั่งก่อนไอ้กุ้งมีเรื่องอะไรอาจารย์ข้ามารบกวนดีกว่านะท่านต้องขอตัวก่อนละเชิญท่านอ๋องท่านอ๋ององค์ชายขอเชิญท่านไปร่วมดื่มสักจอกหนึ่งอ้าวมาเชิญข้าเองเฉลยเนี่ยอ๋อเนื่องจากในช่วงนี้ดึกแล้วหากใช้คนรับใช้ที่นี่เขาจะไม่พอใจองค์ชายจึงให้เรามาเองอ๋อเอาทางนั้นเชิญครับสินแสเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆไม่ทันตั้งตัวจะห้ามก็ห้ามไม่ทันขอให้ท่านโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถอะเฮ้ยไทกุงเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับท่านหรอกหมู่หลานไม่ดีเองทั้งหากท่านพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกถูกนะข้าเป็นผู้นำครอบครัวควรรับผิดชอบด้วยความจริงหมู่หลานอายุยังน้อยแถมยังไม่มีลูกเราไม่ควรให้เขาเป็นม่ายต่อไป
แต่ว่าเขาไม่ยอมพูดข้าก็ไม่กล้าบอกให้เขาแต่งงานใหม่หรอกอืมใช่ใช่เฮ้ยเป็นกรรมของตระกูลข้าจริงๆเอ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นจะให้ท่านมากล่าวโทษข้าก็ไม่ได้และจะให้ข้ากล่าวโทษท่านก็ไม่ได้แต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะปล่อยให้รั่วไหลออกไปไม่ได้เป็นอันขาดเฮ้ยโบราณว่าไว้เรื่องดีไม่พูดเอ่ยแต่เรื่องร้ายสิลือกันนักข้าว่าต้องมีคนรู้แน่นอนมันก็จริงอยู่แต่เราก็ต้องปกปิดให้ถึงที่สุดอ๋อท่านพี่จินเจ้าเชิญนั่งก่อนสิขอบใจจริงสิที่เชิญมาเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอคือว่าวันนี้มีรายการพิเศษก็เลยอยากให้มาร่วมด้วยแล้วไปตามแชเจี้ยมาด้วยแชเจี้ยยังเด็กอยู่คงไม่รู้เรื่องหรอกมาเชิญดื่มก่อนดีเชิญเชิญจริงสิท่านพี่ได้ข่าวว่าท่านเป็นศิษย์ของคุณลุนเชื่อว่าเพลงยุทธของสำนักชื่อดังจะต้องล้ำเลิศอย่างแน่นอนฉะนั้นมือสังหารข้าทั้งสองจึงอยากจะขอศึกษาจินเจ้าอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือใช่นะสำนักคุณลุนแม้จะมีเพลงยุทธที่เด่นดังแต่พวกข้าไม่ค่อยได้ติดตามศึกษากับอาจารย์ในแต่ละปีท่านก็เลยสอนไม่กี่ท่าข้าศึกษามา10กว่าปีก็เลยได้แค่ผิวเผินฝีมือยังไม่เอาไหนลูกหน้าท่านพี่ท่านพูดจาถ่อมตนมากกว่าแล้วมั้งรู้ไหมท่านทำให้พวกเขาผิดหวังอย่างแรงเลยถูกแล้วครับเราอยากศึกษาจากท่านมากถ้าอยากจะเห็นวิชาคุณลุ้นพรุ่งนี้ในงานประลองยุทธพวกท่านต้องได้เห็นอย่างแน่นอนเลยเราต้องไปชมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่เราไม่มีโอกาสร่วมด้วยท่านอ๋องท่านก็ทราบลงมือกับดูอยู่วงนอกน่ะมันต่างกันมากทีเดียวแล้วนะดังนั้นถึงยังไงก็ต้องโปรดชี้แนะพวกเราด้วยในเมื่อพวกท่านยืนกรานอย่างนั้นข้าก็ไม่ปฏิเสธแต่ตกลงกันก่อนนะนี่ไม่ใช่การประลองยุทธแค่เป็นการชี้แนะจึงควรหยุดเมื่อถูกตัวดีขอบคุณท่านอ๋องท่านอ๋องจะใช้อาวุธไม่ได้นะพี่แบเขาทั้งสองเชี่ยวชาญในเพลงอาวุธแล้วถ้าไม่ให้ใช้อาวุธแบบนี้ข้าคิดว่ามันก็จริงอยู่แต่ว่าเราไม่ใช่สู้เพื่อชนะหรือเพื่อเกียรติแพ้ชนะมันก็เหมือนกันเอาอย่างนี้กันแล้วกันเข้ามาพร้อมกันเลยไม่ใช่ว่าข้าจะอวดเก่งนะแต่ว่าทำแบบนี้เพียงเพื่อประหยัดเวลาแถมยังน่าตื่นเต้นมากขึ้นก็ดีเจ้าสองคนเล่นกับท่านอ๋องสักพักทราบแล้วท่านพี่เชิญเชิญเชิญขอบใจมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆนั่นเหรอแค่เพลงยุคผิวเผินไม่เท่าไหร่หรอกโอ้โหท่านอ๋องยอดเยี่ยมมากนับถือยกย่องข้าไปแล้วซับเสื้อจริงสิท่านพี่เท่าที่เห็นเมื่อครู่นี้เพลงยุคของท่านช่างงดงามมากจริง
แต่ว่าถ้าเผชิญกับเพลงยุทธของญี่ปุ่นถ้าสวยน่ะช่วยไม่ได้หรอกต้องแข็งแกร่งเพียงพอด้วยนะก็คงอย่างนั้นมะเจ้าเชี่ยวชาญเพลงยุทธถ้าติแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดแน่ท่านพี่ข้าอยากจะไปลองกับท่านอ่ะฮะจินเจ้าอย่าดีกว่ามั้งเพลงยุทธที่ดีปล่อยให้ดีไปที่ไม่ดีก็ช่างหัวมันนะสู้ไปเนี่ยมันก็แค่นั้นน่าไม่ต้องพูดนะเชิญฝีมือเจ้าเยี่ยมจริงๆเลยนี่ท่านพี่เวลาที่ข้าเลื่อมสายท่านอย่างแท้จริงยอข้าอีกแล้วพวกเจ้ากลับไปได้แล้วข้าจะหารือกับท่านองทราบแล้วทราบแล้วจริงเจ้าเอาไว้ก่อนเถอะนะนี่ก็ดึกมากแล้วไว้พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันดีมั้ยท่านพี่คิดว่าข้าเมาแล้วเหรอข้าไม่เมาหรอกข้าปกติดีมาฉันดื่มเดี๋ยวดื่มเออนี่ท่านพี่ด้วยความสามารถทั้งบุญบุข้าว่าท่านพี่เนี่ยควรจะใหญ่กว่านี้นะฮะคนอย่างข้าไม่ชอบยศถาบรรดาศักดิ์แค่ได้เป็นอ๋องเนี่ยข้าก็พอใจแล้วแค่อ๋องเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกถ้าข้าเป็นฮ่องเต้ข้าจะให้ท่านตามที่ขอเลยทายใจข้าผิดแล้วขนาดขุนพลห้ากองพลยังสละทิ้งเลยข้าไม่หวังอะไรมากนักหรอกจริงไหมขุนพลห้ากองพลมันก็แค่ตำแหน่งธรรมดาท่านต้องไม่ใส่ใจแน่แต่ถ้าหากว่าได้สูงกว่านั้นท่านอาจจะพอใจก็ได้ผู้นำโรงเรียนทหารเลยตำแหน่งนี้ไม่ค่อยเท่าไรหรอกกระจอกมากคุณพลใหญ่เหรอก็ยังต่ำเกินไปงั้นผู้บัญชาการตำแหน่งนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยแต่ว่าความสามารถของท่านนี่ยังเป็นได้สูงกว่านี้นะฮะผู้บัญชาการเนี่ยก็ที่สุดแล้วนะท่านพี่ท่านเป็นคนที่ฉลาดน่าจะเข้าใจดีจินเจ้าคำพูดพวกนี้เจ้าพูดเองหรือท่านพ่อสอนท่านพี่ข้าคงจะดื่มมากไปหน่อยก็เลยเมาเมาก็น่าจะมีสติวันหลังเจ้าระวังคำพูดบ้างทำไมอย่างนั้นล่ะก็เจ้าต้องเสียใจแน่ไม่นึกเลยจริงๆตระกูลน่ำเก่งจะเกิดเรื่องอับอายขึ้นนั่นสิสะพายห้าไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยพูดแล้วน่าใจหายจริงๆแล้วที่น่าเสียดายปกติเราสองคนคุยกันถูกคอที่สุดในเมื่อเขาไปแล้วข้าคงจะเหงาขึ้นเยอะเลยนะเขาก็ไปแล้วพูดถึงอีกทำไมจริงสิซ่ารองแล้วท่านแม่รู้เรื่องนี้หรือยังเนี่ยท่านแม่เป็นคนบอกเราเองทำไมจะไม่รู้ล่ะท่านแม่ส่งคนไปตามสะพายห้าแล้วหรือยังเนี่ยยังเลยยังเหรอ
งั้นข้าเองเดี๋ยวไม่ต้องไปหรอกทำไมท่านแม่ออกไปยังไม่กลับเลยนะท่านแม่ยังไม่กลับอืมถ้ามีงานถ้าไปก่อนนะไปอยู่คุยก่อนแล้วไม่ละล่ะอย่าลืมล่ะอย่าบอกให้คนอื่นรู้นะไม่นึกเลยอ่ะเกิดในครอบครัวดีมีสกุลแต่กลับทำตัวแบบนี้ความจริงข้าก็เห็นใจนางฮะรู้ท่านพี่คิดว่าเขาทำถูกแล้วก็มันจริงนี่ตอนที่นางแต่งกับน้องห้าก็เพราะถูกบิดาบังคับแต่ในเวลานี้นางเป็นหญิงม่ายแล้วนะเป็นม่ายแล้วยังไงหญิงม่ายไม่ใช่คนเหรอถึงแม้เราตระกูลน้ำเก่งจะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งแต่ว่าลูกชายทุกคนกลับตายอย่างลึกลับลูกสะใภ้ที่แต่งมาก็เลยต้องกลายเป็นม่ายห้ามท่านพูดแบบนี้นะข้าพูดความจริงไม่นึกเลยรุ่นพ่อก็แบบนี้รุ่นข้าก็เหมือนกันท่านมีปัญหาอะไรเหรออารมณ์เสียทุกวันเลยอ่ะใช่พักนี้ข้าเจอแต่ปัญหามากมายแล้วมันปัญหาอะไรอ่ะข้ากำลังสืบอยู่ต้องรู้ความจริงในไม่ช้าเนี่ยแล้วข้าจะเล่าให้ฟังหวังว่าข้าคงเปลี่ยนชะตากรรมตระกูลได้ข้ามั่นใจท่านต้องทำได้แน่ข้าข้ามีแล้วมีแล้วมีอะไรเหรอทำไมโง่แบบนี้นะไม่เข้าใจหรือไงอ่ะโอ้ยจริงเหรออ้าเยี่ยเซียมนี่เจ้าวิเศษไปเลยวิเศษจริงๆสวรรค์ท่านช่างดีต่อข้าเหลือเกินตระกูลน้ำเก่งไม่ดับศูนย์เย่เสียงนี่จำเอาไว้นะจะทำอะไรต้องระมัดระวังข้ารู้จริงสิบาดแผลท่านเป็นยังไงอ่ะข้าทายาให้มาไม่เป็นไรหรอกพ่อบ้านใบ้ทาให้แล้วจะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะนี่จำเอาไว้นะต่อไปงานบ้านห้ามลงมือทำเองข้าต้องระมัดระวังอยู่แล้วล่ะข้าต้มยาบำรุงเอาไว้เหมาะกับคนที่กำลังเพิ่งฟื้นไข้ข้าไปเอาให้นะเฮ้ยจะลืมนั่นเหรอข้าเพิ่งบอกให้ไม่ต้องลงมือทำเองน่ะนี่อย่าลืมนะวันหลังงานพวกนี้ให้คนครัวเขาจัดการนะการปรนิบัติสามีเป็นหน้าที่ของภรรยานะให้คนอื่นทำแทนได้ยังไงกันล่ะข้าจะไปยกมาให้กันละกันเสียงจงรู้ไว้ด้วยถึงแม้ตระกูลน้ำเก่งยิ่งใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังแต่ภายในแฝงด้วยสิ่งเร้นลับมีแต่แผนร้ายไม่เพียงเป็นภัยแก่ตนยังเป็นภัยแก่แผ่นดินข้ากำลังสืบสาวหลักฐานอยู่หาผู้บงการเรื่องลับสุดยอดไว้ค่อยเล่าให้ฟังThank you.
ฟ้ารองมีอะไรอีกเหรอหรือว่าลืมของอ๋อไม่ใช่หรอกข้าอยากจะขอยืมกระดาษแบบที่ใช้ปักลายน่ะอ้าวท่านพี่ล่ะข้าไม่เห็นนะเอ๊ะรู้ว่าข้าเอายามาให้ยังหายไปไหนอีกก็ไม่รู้นะหรือว่าท่านแม่ให้คนมาตามไปพบคงไม่ใช่มั้งข้าจะเอากระดาษให้นะจากขอบใจมากสรองเด็กกระดาษทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะขอบใจเอาละไม่รบกวนแล้วนะไม่เป็นไรค่ะราตรีสวัสดิ์พี่สวัสดิ์ค่ะมีเรื่องอะไรไม่มีไม่จริงหรอกเช้านี้ก็มาหนหนึ่งแล้วค่ำก็ยังมาอีกไม่มีได้ยังไงกันถึงเวลานี้แล้วยังคิดหลอกข้าอีกเหรอจะสืบเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องความจริงสืบเรื่องเดียวก็เหมือนสืบหลายเรื่องแม้อยากสืบหลายเรื่องรู้ได้อย่างมากก็แค่เรื่องเดียวใช่ท่านแม่พูดได้ถูกต้องถ้าสืบได้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็จะรู้หมดแล้วเจ้าสืบรู้หรือยังล่ะยังครับแต่ว่าได้เบาะแสนะข้าว่าเจ้ารามือซะเถอะได้สิ
เมื่อรู้ความจริงข้ารามือแน่จงหยุดซะแต่ตอนนี้ชีวิตคนก็เหมือนเดินข้ามสะพานชีวิตคนเรามันไม่ยืนยาวหรอกนะอย่าไปจริงจังกับมันมากนะท่านแม่พูดได้ถูกต้องแต่ว่าข้าอยากกอบกู้ชื่อเสียงและเกียรติยศของเรากลับคืนมาแต่บางครั้งถ้าโชคไม่ดีถึงยังไงก็ต้องพ่ายแพ้วันยังค่ำข้าว่ารีบถอนตัวซะเถอะก่อนที่จะไม่มีชีวิตกลับไปแต่ว่าคนตระกูลน่ำเก่งไม่เคยเกรงกลัวความตายใจเด็ดมากสมแล้วที่เป็นลูกหลานของตระกูลน่ำเก่งในเมื่อเจ้าคิดยืนกรานเช่นนั้นก็เตรียมตัวลงนรกได้เลยปีศาจร้ายทำไมเจ้าไม่เรียกข้าว่าท่านแม่ล่ะฮะน่าสงสารจริงๆตระกูลน้ำเก่งเหลือลูกโทนมานานถึง7ชั่วคนในวันนี้กลับไม่เหลือแม้แต่คนเดียวข้าเข้าใจแล้วเจ้าเข้าใจอะไรเจ้าไม่ใช่เสียดายกว่าจะรู้ก็สายไปซะแล้ว กลับแล้วเหรอได้ความหรือเปล่าข้าเฝ้านำเก่งโปตลอดจนเขาเดินออกไปเขาพูดอะไรกับสะพายสี่ไหมไม่ได้พูดสะพายสี่สงสัยเราหรือเปล่าเปล่าค่ะงั้นก็ดีแล้วแต่ว่าก่อนน้ำเก่งโปออกมาเขาให้จดหมายสะพายสี่เขาต้องคิดจะบอกอะไรสะพายสี่แน่แต่เขาบอกเรื่องอะไรล่ะถ้าสะพายสี่เกิดล่วงรู้นางจะทำยังไงท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าได้ชิงจดหมายมาแล้วก่อนที่สะพายสี่จะพบเจ้าฉลาดจริงๆข้าพาเจ้ามานับว่าไม่เสียเที่ยว
ดีที่เจ้าขโมยมันมาก่อนไม่อย่างนั้นถ้าสะพ้ายสี่รู้เข้าต้องยุ่งแน่ว่าก็นับว่าเจ้าได้ช่วยชีวิตของนางเอาไว้ท่านแม่ข้าคิดว่าเราควรฉวยโอกาสนี้ทำจดหมายปลอมหมายปลอมจะเขียนยังไงไม่เห็นยากเลยก็ใส่ร้ายคนอื่นทำให้พวกมันหวาดระแวงกันเขียนฆ่ากันเองแต่ที่สำคัญลายมือจะต้องเหมือนไม่เช่นนั้นคนอื่นอาจจับได้ดีเรื่องลายมือเนี่ยข้าจัดการปลอมเองน้ำเกงโปน้ำเกงโปมีอะไรเกงโปอยู่ไหมไม่รู้ก็คอยเขาอยู่เขาออกไปตอนไหนราวสองทุ่มตอนสองทุ่มข้านัดพบเขาตอนสามทุ่มมีเรื่องสำคัญคุยด้วยแต่เขาไม่ได้ไปแถมยังไม่กลับหรือว่าเกิดเรื่องขึ้นใครจะไปรู้ล่ะจะหาเขาทำไมล่ะข้าเป็นห่วงมากจริงๆขอบคุณมากท่านแทงเขาบาดเจ็บยังจะว่าเป็นห่วงไม่ต้องปากหวานหรอกไม่ส่งล่ะสงสัยนะในเมื่อท่านพี่นัดกับเจาะสื่อไทยไม่น่าจะผิดนัดนี่นะแถมก่อนไปเขายังไม่ได้บอกอะไรเลยสักคำต้องเป็นเรื่องที่ฉุกละหุกมากแน่ๆเลยแล้วทำไมจนป่านนี้ยังไม่กลับหรือว่าเกิดเหตุร้ายไปบอกท่านแม่ก่อนดีกว่าต้องระวังให้ดีนะท่านวางใจเถอะข้าทำไม่เคยพลาดท่านแม่อยู่หรือเปล่าอ่ะท่านแม่กลับหรือยังใช่กลับมาแล้วจะกลับแล้วเหรอดึกแล้วข้าชักง่วงไปนะเชิญค่ะท่านแม่มีอะไรเหรออ๋อพี่โปออกไปตอนสองทุ่มจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับเลยอ๋อตอนสองทุ่มน่ะลูกโปมาบอกข้าว่าเห็นคนร้ายบุกรุกเข้ามาในบ้านของเราท่าทางมันจะประสงค์ร้ายก็เลยถ้าอย่างนั้นท่านแม่เลยสั่งให้เขาไปสืบดูเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงงานฐานะเจ้าภาพอย่างเราจะปล่อยให้เกิดเหตุร้ายไม่ได้ค่ะคนร้ายคนนั้นคิดว่าเป็นใคร